สวัสดีครับพบกันเฮตินะครับช่องเอมินทีวีครั้งนะครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องไลน์แมนนะครับของเชียงใหม่นะครับที่เขามีข้อสรุปกับการนัดหารือกันเมื่อหลังจากที่เชียงใหม่ได้เปลี่ยนระบบเป็นระบบคัดงานหรือระบบยิงงานนะครับเขาก็ได้รวบรวมปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่นะครับยิงงานเพื่อส่งฟีดแบคดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่เชียงใหม่รวมไปถึงทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ส่งให้ทางบริษัทได้รับรู้นะครับก็คือนะครับขั้นต้นมีข้อดังนี้รับงานอัตโนมัติอัตโนมือนะครับข้อนี้สำคัญการรับงานอัตโนมัติควรจะเป็นการรับงานโดยที่ไม่ต้องใช้มือนะครับกดรับควรจะเป็นการรับงานอัตโนมัติไปเลยนะครับและมีการแจ้งเตือนนะครับว่าทับแอปอื่นและขณะหน้าจอไว้นะครับโดยไม่ต้องมาใช้มือกดนะครับ2ระยะทางจากจุดที่ไรเดอร์ไปได้รับงานไปหาร้านไกลเกินไปไม่ได้จ่ายงานให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ร้านและไม่ควรที่จะจ่ายงานเกินแค่3กิโลนะครับตอนนี้ยังมีบางงานจ่ายงานให้ไรเดอร์ประยะ 3-7 กิโลซึ่งงานแบบนี้ไรเดอร์จะมีต้นทุนเพิ่มนะครับโดยการวิ่งฟรีนะครับไปหาร้านวิ่งรถฟรีเพื่อไปหาร้านรับอาหารมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนื่องจากต้องวิ่งไปรับงานไกลขึ้นต้องเติมน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ใน ระยะเวลาระยะยาวยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลรถเพิ่มอีกนี่ก็เป็นเหตุปัญหาที่เกิดจากการจ่ายงานที่ไปรับไกลนะครับ3นะครับงานเด้งมาไม่มีเสียงเปอร์เซ็นต์ลดนะครับลักษณะแรกๆเลยมีปัญหาเหมือนกันพับจอแล้วงานเด้งงานไม่เด้งให้กดรับเปอร์เซ็นต์ลดระยะเวลางานที่เด้งขึ้นมาสั้นเกินไป12วิบางงานไม่ถึง12วิทำให้มีเวลาอ่านรายละเอียดน้อย6ระยะห่างของงานที่จ่ายให้นานเกินไปและจ่ายงานให้ไรเดอร์อยู่กลุ่มเดียวจนเป็นอดีตเทพทำให้ไรเดอร์ส่วนใหญ่รองานดานขึ้นนะครับดองงานนั่นเองออเดอร์ผีไม่เห็นงานเข้าแต่ทำให้เปอร์เซ็นต์ลดมีโอกาสที่จะทำให้ไม่ได้รับอินเซนทีฟแพ้อันนี้นะครับใครพบปัญหาอื่นเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ในคอมเมนต์เรายังมีเวลาใช้ระบบนี้อีกหลายวันต้องดูปัญหาภาพรวมรายอาทิตย์รายเดือนนะครับระยะเวลาใช้7-14วันโดยรวมโดยประมาณนี้นะครับเขาจะมีสมาคมไรเดอร์เชียงใหม่ก็ส่งเรื่องให้กับรับทางบริษัทนะครับก็เป็น7ข้อที่ไรเดอร์เชียงใหม่เขาได้รวบรวมและคุยกันนะครับปัญหาพวกนี้น่าจะเกิดกันหลายๆจังหวัดที่เพิ่งเริ่มยิงงานนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกว่าควรจะถ้าออโต้ก็เข้าเลยนะครับเหมือนตอนที่งานต่อเนื่องที่ในกรุงเทพเนี่ยหรืองานพ่วงเนี่ยคือมันเข้าเลยแล้วแตะปุ๊บมันก็เข้าเลยไม่มีหลุดเลยนะยังไม่มีหลุดเลยสักแอปสักครั้งนะครับแล้วก็บางทีปิดหน้าจอไว้อย่างที่เชียงใหม่เจอก็คือปิดหน้าจอไว้เปิดมาไม่มีงานแต่เปอร์เซ็นต์ลดนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวกรุงเทพก็ตั้งได้เทสอยู่แล้วก็คือสิ้นปีนี้26/12นะครับอันนี้ก็เอาฟังเอาไว้เพื่อเป็นการไอ้นี่แล้วก็การจ่ายงานจริงๆไม่ควรเกิน3โลควรจะเด้งบน3โลเพราะว่ามันไกลเกินไปจริงนะ3ไปรับ4โลอย่างเงี้ยถ้ายิ่งมาในเมืองที่แบบรถติดๆ3โลนี่โคตรไกลเลยนะครับแล้วก็การจ่ายงานที่ไม่กระจายงานบางที ID ไหนก็ได้ไปก็ได้ไปเลยนะครับอันนี้แล้วก็ต้องปรับตัวบางทีก็อาจจะนั่งรอเป็นกลุ่มไม่ได้ครับต้องปีกตัวออกไปต่างคนต่างวิ่งไปเลยนะครับมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการดองนะครับอันนี้ก็มาพูดคุย7หัวข้อนะครับของไรเดอร์ไลน์แมนเชียงใหม่ได้เก็บข้อมูลรายละเอียดพวกนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับบริษัทนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้เฮียตีด้วยนะครับสวัสดีครับ